ตอนนั้นขอเรียนเชิญท่านทุกคนสุดที่กินทานด้วยกันเพื่อให้เราได้รับกำลังใจครับเรียนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคดีประธานฝ่ายสงฆ์เรียนท่านกำนันยิ่งเตระผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีประธานฝ่ายการศึกษาผมนายสุทธิพงศ์พุทธะจันทาอย่างเดิมบุรีได้รับมอบหมายจากทางวัดโพศีให้ประกาศเรียนและเรียนถึงความเป็นมาในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์หลวงวชิราญาณสังวรโดยสังเกตดังต่อไปนี้วัดโพศีมีความประสงค์จะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมตามรูปแบบตามศักยกรรมไทยโบราณชั้นเดียวมีขนาดกว้าง9เมตรยาว28เมตรเพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปอันหนึ่งวัดโพศีนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512ด้วยพระกรุณาคุณเชิญพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกพระสุทธิมาในวรรณกรรมที่19มิถุนายนพุทธศักราช2527ตรงได้ทูลเชิญสมเด็จพระนายเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธียกช่อฟ้าและทรงเปิดหน้าบันพระปรมาจารย์ย่อสอทอที่หาหลวงพ่อหน้าจากนั้นวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2537สมเด็จพระนิพพานที่ราชเจ้าองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาปยาบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้าบรมศรีสวรรค์วัดวรกัตติยาญาติราชนาวีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดหน้าบันพระปรมาภิไธยพปรของพระโอรสและทรงประกอบพระราชกรณียกิจหลายอย่างวัดหลวงตาวันจันทร์ที่1มีนาคม2537สมเด็จพระนิพพานที่ราชเจ้าองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดหน้าบันพระปรมาภิไธยย่อสอทออาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพศีพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิระญาณสังวรเป็นเหตุให้วัดโพศีเจริญวัฒนาถาวรมั่นคงในพระพุทธศาสนานอกจากวัดโพศีแล้วพระองค์ยังได้พระประธานพระเมตตาเสด็จปฏิบัติสาธารณกิจณโรงพยาบาลอินบุรีตามวาระดังนี้วันที่8มีนาคม2532สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเสด็จเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ตึกสองอาคารวันที่13พฤษภาคม2535เสด็จเปิดตึกสองอาคารวันที่16มิถุนายน2538เสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพระประธานพระเมตตาอนุญาตให้พระเทพวิสุทธิเกวีถาวรอธิวโรจัดสร้างพระกิ่งโภคทรัพย์เพื่อหาทุนทรัพย์ซื้อที่ดินบริเวณคลองสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาของอำเภออินบุรีและประธานพระเมตตาเสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ประธานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาของอำเภออินบุรีพระเมตตาของพระองค์นั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดการพัฒนาศาสนสถานและสาธารณสถานประโยชน์แก่ประชาชนชาวอินบุรีโดยทั่วกันวัดโพศีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณสังวรเต็มที่สุดจึงได้ขออนุญาตสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสพระบวรวิหารอัญเชิญพระนามย่อยสสและพระนามเต็มปฏิปทาบนหน้าบันศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นอนุสรณ์น้อมรำลึกถึงพระคุณน้อมรำลึกถึงพระคุณาธิคุณเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติแก่วัดโคศีราชาอินทรีตราบชั่วกาลนานในโอกาสเป็นมงคลนี้ได้เวลาเป็นมหามงคลเลิศแล้วกระผมขอกราบเรียนพระเทพวิสุทธิทวีและเรียนเชิญท่านทำงานยึดเตระผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระบรมหลวงวชิรญาณสังวรตามดวงฤกษ์มหาคันโลแห่งฤกษ์ขอกราบเรียนเชิญมาด้วยความเคารพครับ